สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาเล่าประสบการณ์การใช้รถนะครับเครื่องยนต์สันดาปแบบเติมน้ำมันปกตินะครับคันนี้ก็จะเป็นรถกระบะ4ประตูนะครับนาวาร่า 2.3 เทอร์โบคู่ที่ผมเพิ่งออกมาในปี2021นะครับปัจจุบันนะครับผมได้เปลี่ยนมาใช้รถไฟฟ้านะครับแล้วคันนี้ก็เอาให้น้องชายผมไปใช้ต่อนะครับจากเมื่อก่อนที่ใช้กระบะรุ่นนี้นะครับก็จะมีค่าใช้จ่ายในการเติมน้ำมันอยู่เดือนละประมาณ 8,000 บาทนะครับตอนนี้ผมเปลี่ยนมาใช้รถไฟฟ้าครับแล้วก็เปลี่ยนมิเตอร์บ้านนะครับเป็นอัตราค่าไฟแบบ POU นะครับก็ค่าใช้จ่ายในการเติมน้ำมันเดือนละ 8,000 นะครับผมก็จะเอามาจ่ายค่าไฟตอนสิ้นเดือนเองนะครับก็อยู่เดือนละประมาณ 2,000 นิดนะครับโดยรวมแล้วก็ประหยัดไปได้ถึงเดือนละ 6,000 บาทนะครับส่วนตัวของผมนะครับและทำให้ผมได้นำส่วนต่างในการจ่ายค่าน้ำมันนะครับนำมาผ่อนรถคันนี้ได้สบายๆเลยครับ